ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสครับนายปีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายพิชายวชรพงษ์ ขออภัยครับนายพิชัยวัชระวงไพบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนาราธิวาสตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศาระดับจังหวัดจังหวัดนาราธิวาสครั้งที่4ทับสอ6เพื่อรับทราบสรุปผลการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตรวมถึงผลสรุปรายงานสภาพ ความเสี่ยงริคโปรไฟล์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดและร่วมกันพิจารณามาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดคัดเลือกมาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภูมิอากาศเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังได้กําหนดเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดนราธิวาสในเดือนมกราคม2567นี้ครับ